ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ข้าวช้านิดนึงนะครับก็นะครับมีปัญหาที่นิดหน่อยนะครับอันนี้จะรายการคนเดียวครับก็เป็นประจำทุกวันนะครับ11โมงเช้าที่เราจะมาคุยกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไบล่าจำกัดมหาชนนะครับแล้วของผมก็จะเป็นวันจันทร์พุธศุกร์นะครับซึ่งก็มาครบวันนี้นะครับมาดูภาพรวมนะครับเป็นยังไงบ้างต่างประเทศก็โอเคทรงๆนะครับหลังจากที่ขึ้นกันมา พอสมควรส่วนของบ้านเราเองก็มีเทคโปรฟิตบ้างนะครับ แต่ทุกตัวหนักสุดเลยก็จะเป็นพวกถุงมือยางนะครับปิ่งหักเลยนะครับจบรอบเลยนะครับแล้วก็ภาพรวมก็เป็นการเทคโปรฟิตกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีการลักษณะของการ selective buy selective sell ไปในตัวนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ต้องอ่านข่าวเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็เป็นเรื่องของเพียวเทคนิคล้วนๆนะครับเหมือนกับทองคำนะครับทุกอย่างไม่มีอะไรนะครับค่าเงินดอลลาร์ก็เหมือนเดิมดอกเบี้ยก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเป็นเทคนิคเซลล์นะครับหลังจากเจอแท่งแดงแท่งนี้เป็นดาร์คคาวคัพเวอร์แล้วก็ทิ้งเป็นโทนปักวิญญาณลงมาเลยนะครับแท่งใหญ่จบรอบขาขึ้นไปชั่วคราวอีกใช้เวลาอีกหลายเดือนนะครับแต่ว่าแนวโน้มใหญ่ก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าทองคำขึ้นรอบนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นด้วยเก็งกำไรอย่างเดียวนะขึ้นด้วยพื้นฐานนะครับเพราะว่าตัวดอกเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะสูงเพิ่มขึ้นตัวเรียลอินคัมในสหรัฐเนี่ยเมื่อดอกเบี้ยลบด้วยเงินเฟ้อแล้วเนี่ยมันติดลบนะครับการที่เงินติดลบเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าถ้านักบรรดาฟันด์แมเนเจอร์ต่างๆเนี่ยถ้าถือหุ้นถือเงินสดเนี่ยมันจะค่ามันจะหายไปมันจะมีค่าเสื่อมโดยเงินเฟ้อมันติดลบนะครับมันจะมีค่าเสื่อมแต่ถ้ามาถือทองคำเนี่ยมันไม่มีค่าเสื่อมนะครับเพราะนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นการปรับฐานหลังจากที่โอเวอร์บอทมากนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยก็ลักษณะเดียวก็อารมณ์เหนือเหตุผลจริงๆช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประกอบการออกมายิ่งออกมาแย่นะครับยิ่งเน่าหุ้นยิ่งขึ้นแรงนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าพอจะเล่นนะก็หาเหตุผลมาเล่นว่าโอเคมันบัตทอมเอาไปแล้วมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเหมือน AOT ประกาศงบออกมาเนี่ยบอกไม่เป็นไรมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับหลายๆตัวเลยนะครับมินเมนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ส่งคำถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเนี่ยจะขุกขันนิดหน่อยส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับในเพจของบริษัทหลักทรัพย์ไบล่านะครับรวมถึงในตัว Money Station ด้วยนะครับดูใน Money Station เดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนะครับคิวหายไปเลยครับทยอยส่งคำถามเข้ามาได้นะครับวันนี้เราก็เลิกช้าหน่อยละกันโอเคมันนี่สเตชันก็มีทยอยส่งคำถามเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวอ
มีคำถามแรกนะครับคุณธัญญานะครับอมตะเป็นไงบ้างน่าจะยืนแล้วนะครับ ตอนนี้วันสุดท้ายรับประกาศผลประกอบการก็ 13.5 เป็นจุดสต็อปลอสนะครับถ้า ถ้ามันหลุดแสดงว่ายังยืนไม่ได้นะครับแล้วก็แนวรับถัดไปก็จะอยู่12เลยไปไกลเลยนะครับก็ยังไม่น่าไว้วางใจมันเป็นขาลงนะครับเพียงแต่ว่ามันจะทะลุ14.20 ได้นะครับถึงจะกลับมาเป็นสัญญาณซื้อเลยนะครับสำหรับอมตะตรงนี้50-50นะครับว่ายืนพักหรือว่ายืนรอลงต่อเจอแล้วนะครับคุณเล็กนะครับปูนใหญ่อ้าวปูนใหญ่ทำไมทำท่าไม่ดีมีหลุดโลด้วยนะครับอืมเนี่ยไอตัวไหนงบประมาณดีนะจะโดนขายไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไอตัวไหนงบเน่าๆนะครับโอ้โหขึ้นหนักขึ้นเอาปูนใหญ่มีสัญญาณขายนะครับคงไปรอโดเดิมแถวประมาณ350นะครับปูนใหญ่นะครับเราเล่นปูนหมดเลยนะครับปูนกลางปูนกลางและเพียวเทคนิคมันก็ดูโอเคนะ เป็นการพักเพื่อขึ้นต่อนะครับ แต่มันไม่มีวอลลุ่มเลยอ่ะมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับกลุ่มแบงค์ใหญ่คือแบงค์เนี่ยรอบนี้ขึ้นมาโดย KBank อ่ะนะครับ ไม่ได้ขึ้นด้วย พื้นฐานอะไรหรือว่าซีนอะไรเลยนะครับคือ KBank เนี่ยตอนจำได้ว่าช่วงก่อนหน้านี้มันประกาศว่ามันจะเอาหุ้นที่ซื้อคืนเนี่ยมาขายทิ้งบนกระดานนะครับแล้วก็ภายในวันที่15สิงหาเนี่ยนะครับซึ่งจะก็น่าจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีแรงขายออกมานะครับก็แสดงว่าทางแบงค์เลือกที่จะทำถือไว้2ปีเพื่อไปคัดทิ้งนะครับคัดออฟทิ้งนะครับไปตัดทิ้งนะครับซึ่งก็เลยทำให้เคแบงค์ก็เลยรีบาวกลับขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้หมายถึงว่าพื้นฐานอะไรมันดีมากนะครับแอดวานนะครับแอดวานเนี่ยอยู่จุดเกรงใจเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ดูแล้วเหมือนจะเบรกขึ้นมาได้นิดหน่อยแล้วนะครับสำหรับแอดวานก็191นะครับสำหรับแอดวาน191.5 นะครับ191.5 บาทเพราะว่างบออกมาแย่แต่ว่าบรรดานักวิเคราะห์ของเราเองด้วยเหมือนกันในล่าก็บอกว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเดี๋ยวครึ่งปีหลังมันจะดูดีนะครับก็เลยถ้ามันยืนตรงนี้191ได้เนี่ยก็น่าจะกลับไป200-202ได้นะครับคุณวันชัยแบมนี่ไซด์เวย์แบบน่าเบื่อเลยยังไม่น่าสนใจนะครับจนกว่ามันจะมีวอลุ่มเข้ามาแล้วทะลุสามารถทะลุข้างบนนี้ได้นะครับก็คือ25.50 บาทถึงจะดูโอเคนะครับสำหรับแบมไม่งั้นก็ยังถือไปก็เสียเวลาตื่นตาเปล่าๆปตท.ก็ไซด์เวย์นะครับแ
ดีอย่างมันอยู่ที่แนวรับละอันนี้สายคนจะซื้อก็ทยอยซื้อได้นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ข้างบนประมาณ41บาทครับ DCC คุณณัฐวัฒน์นะครับว่ายไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้มั้งแท่งเนี้ยโทนปักวิญญาณมาพร้อมวอลุ่มพีคด้วยจบเลยนะครับจบรอบเลย AAV ก็สายการบินผมว่ามันยังไงก็ไม่รอดยังไงก็รอดยากนะครับเสร็จไปแล้ว2นะครับเข้าสายฟื้นฟูการบินไทยนกแอร์ตัวอื่นๆก็ย่ำแย่นะครับก็ไม่แนะนำให้เล่นนะครับในมันนี่สเตชั่นคุณสุรศักดิ์นะครับคุณสวัสดิ์นะครับกลุ่มนี้ก็หนักนะครับโดนมาตรการแบงค์ชาติเข้าไปนะครับก็ยังนี่แค่รีบาวด์เฉยๆน่าเป็นจังหวะให้ออกมากกว่างานนี้ก็คงกลับไปที่เดิมนะครับอาจจะหลุด40ได้นะครับคุณ WIICE ว้าวทำนิวไฮจะเป็นลักษณะลากขึ้นไปเชือดนะครับ มาพร้อมวอลุ่มด้วยนะครับก็จบรอบระยะเดี๋ยวพึ่งเข้าไปยุ่งนะครับดูแล้วน่ากลัวคุณมายานีแล้วสตาร์ STARK ชื่ออย่างกับไอรอนแมนเลยโอ้ไม่มีสภาพคล่องนะครับแล้วก็เลยว่าช็อตเทอมไม่ดีเลยกำลังโดนขายหนักเลยเป็นโดนขายมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับ2อาทิตย์แล้วนะครับ JKNก็ไซด์เวย์นะครับตรงนี้อยู่แนวต้านพอดีเป็นโซนแนวต้านพอดีนะครับก็ขายแล้วก็ลงมารอซื้อข้างล่างนะครับ5บาท70เป็นแนวรับนะครับซิสโก้ตั้งลำได้แล้วซิสโก้ก็ติดแนวต้านอยู่71บาทนะครับแพทเทิร์นสวยละเบรกได้ก็จะไป77ทาร์เก็ตนะครับซิสโก้นะครับคุณมะตูมเหรอซุปเปอร์นี่ดูไม่ค่อยได้แต่ว่าดูภาพรวมได้ว่ามันกำลังโดนขายของอยู่นะครับจะเป็นลักษณะของการเซลล์อันแฟกด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับมันนะผมตอบไม่ทันออกมาเยอะมากเมื่อกี้ซิสโก้นะ CPR ก็ไม่สวยนะครับ CPR เปิด
เบเกอรี่แก๊ปไปเลยนะครับไปลดอีกทีนึงที่25บาทนะครับถ้ารับมาอยู่นี่เรื่องใหญ่เลยนะครับรับมาอยู่นี่60เลยตอนแรกนึกว่า62นะครับ CPR นะครับ NER คนนี้ก็จบนะครับรับเบอร์จริงๆมันจบตั้งแต่วันแท่งนี้แล้วนะแท่งนี้ก็คือวันอังคารนะครับเป็นดาบปักวิญญาณแท่งนี้ตำด้วยโทนปิดวิญญาณเป็นอีฟนิ่งสตาร์จบเลยสัญญาณขายซ้อนสัญญาณขายนะครับ PRM คุณรัชนีนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแต่ละตัวอันนี้ก็มีดับปักวิญญาณสัญญาณขายจะถูกคอนเฟิร์มถ้าหลุด8.70 บาทจะคอนเฟิร์มว่าจบขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับ PRM ไปแล้วนี่เพียง TUตอบให้ทีละคำถามก่อนนะเพราะว่าทียูก็ไม่น่าสนใจนะครับโดนขายหนักมากแท่งนี้นะครับก็คงต้องกลับไปแถว11-12 บาทต้นๆ นะครับเนื่องจากคำถามเยอะมากเลยตอบให้คนละคำถามนะครับในเนอร์คนถามเยอะจังมันสอดสัญญาณขายซ้อนสัญญาณขายเลยนะครับคุณชิติมาครับ IVL นะครับ IVL ก็ดูดีขึ้นนะครับผลประกอบการโอเคออกมาจาก 6,000 7,000 ล้านเหลือ100กว่าล้านนะครับก็แต่ว่าดีกว่าที่คาดเพราะว่าตลาดคาดว่าน่าจะขาดทุนนะครับตรงนี้ก็เริ่มฟื้นตัวนะครับสำหรับตัว IVL ตรงนี้ก็ทยอยซื้อสะสมได้เป็นบริเวณแนวรับ แนวต้านเขาจะอยู่ประมาณ28-29นะครับคุณนอนนะจิ JMT ว่าเนี่ยแท่งแดงใหญ่ติดกัน2แท่งเลยวันนี้แค่รีบาวด์เฉยๆเดี๋ยวลงต่อนะครับธานีอ่านชื่อไม่ออกพีรพัฒน์เหรอพีรพันธ์ดูดีครับพยายามสู้กันอยู่นะครับแต่แพทเทิร์นมันสวยนะพยายามสู้กันอยู่4.50 บาทนะครับแพทเทิร์นสวยมีถ้าเบรกได้นี่สวยงามมากนะครับเบรกได้ก็นู่นเลย5.50 บาทตรงแถวนี้ก็ทยอยซื้อสะสมได้เพราะมีแท่งเขียวค้ำอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็4.50 บาทผ่านได้ก็ซื้ออีกไม้หนึ่งนะครับเอสโซลงมาแนวรับเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับแนวรับก็อยู่แถวๆนี้ฮะครับถัดไปก็6.70 บาท IRPC คุณวิสุทธิ์ประวันแพลตฟอร์มสวยนะครับRPC ก็อยู่สตอมซัพพอร์ตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะผ่าน
จะมีสัญญาณซื้ออีกทีนึงเมื่อผ่าน264ผ่านได้นี่ขึ้นไป28 29เลยนะครับสำหรับ IRPG ครับวาอัพก็อยู่แนวรับเหมือนกันเช่นเดียวกันแต่ยังไม่มีก็โอเคเริ่มโอเวอร์โซนหน่อยๆละก็คงไม่ลงเยอะแล้วแหละแต่ยังต้องรอวอลุ่มเพื่อจะรีเวิร์สกลับนะครับAIE หุ้นไหลเฮ้ยไม่เคยได้ยินขึ้นมาเยอะนะครับตรงนี้ก็ทดสอบแนวต้านอยู่ทยอยขายดีกว่านะครับตั้งแต่70ขึ้นไปถึง72ตังค์นะครับเป็นแนวต้านที่แข็งแรงมากแล้วแนวรับไปอยู่ไกลนะครับ50 58ตังค์นะครับ STAก็ยังไม่มีนิวโลนะครับยังไม่มีนิวโลก็อยู่ไกลแบบ24แนวรับอยู่นู่นเลย24บาท40 24บาทต้นๆนะครับผมว่าจบแล้วนะมันขึ้นมาเยอะยาเอ็มจบไปถามไปแล้วนะโอเคก็น่าจะตอบคำถามได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็เล่นเป็นรายตัวไปนะครับภาพรวมตลาดก็จะผันผวนค่อนข้างสูงแล้วมาเจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับวันจันทร์หน้านะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ